ก็กราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิทชาแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับเจมก็ได้อัปเดตมาในส่วนเพจ Garena Free Fire Thailand เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่หูเยติฟรีๆนั่นเองนะครับได้รับกันทุกคนยกเซิร์ฟเลยแล้วก็จะมีในส่วนผึกชิตตันกันด้วยนะครับได้รับฟรีๆยกเซิร์ฟเหมือนกันนะครับจะรับยังไงอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ขอฝากอีกเรื่องนึงนะสำหรับค่ำนี้นะพี่มีสตรีมทุกวันเลยนะครับสตรีมแจกเพชรทุกวันแจกบัตรสร้างห้องเทสแชนสาขา2ด้วยนะครับใครอยากเข้าแคนพี่นะครับอย่าลืมเข้าไปดูในสตรีมมันด้วยนะพี่จะปักนะครับลิงก์เพจไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับท็อปอัพนะครับรับคู่หูนั่นเองนะครับผมก็จะมีหมวกนะครับแล้วก็คู่หูนะครับเป็นหมวกตัวนี้อ่ะดูใกล้ดูชัดนี่นะครับก็จะมีทรงผมแล้วก็หมวกตัวนี้เห็นไหมเท่ไหมเออเอาเรื่องนะครับก็คือเติมครบ199เพชรนะครับผมรับไปเลย2อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็สกินนะครับสกินคู่หูตัวนี้นี่ลิงบาบูนั่นเองนะครับนี่เฮ้ยมีหัวสีเขียวด้วยโคตรเท่นะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเลยนะครับในส่วนนี้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนแรงค์นะครับ 1v1 นั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับใครอยู่แรงค์ไหนแล้วเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมแรงค์ 1v1 เนี่ยเล่นเหมือนนี่เลยนะครับโหมดหมาป่าเดือดดายเล่นเหมือนกันนะครับเวลาเราเลือกปืนนะครับเราก็สลับกับฝั่งศัตรูนะครับเวลาเราเลือกปืนนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเล่นคู่ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นเดี่ยวอย่างเดียวนะเนี่ยสามารถเปิดเล่นคู่ก็ได้นะครับชวนเพื่อนเราไปได้เหมือนกันนับแต้มขึ้นเหมือนกันแต้มลดเหมือนกันนะครับในส่วนนี้แต่ไป2คนก็คือเราจะได้เปรียบก็คือแบบถ้าเราเล่นไม่เก่งเราก็ให้เพื่อนแบกนะครับหรือว่าถ้าเราเล่นเก่งเราก็แบกเพื่อนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับชุดฟรีนะครับใครยังไม่ได้รับนะครับรีบเข้ามากดรับกันด้วยนะครับตอนนี้หายบั๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่พี่ทําคลิปนะครับสอนแก้บั๊กไปนะครับตอนนี้หายบั๊กเป็นที่เรียบร้อย GM ก็แจ้งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนนี้สามารถกดรับได้แล้วในส่วนตั๋วนะครับตอนนี้54แต้มละนะครับผมรอให้มันถึง100เราจะได้ในส่วนสกินคู่หูแล้วก็ดาบนะครับปลายตัดนั่นเองนะครับส่วนชุดฟรีนะครับล็อกอินครบ5วันนะพี่ก็รับไปหมดละนับสลับของฟรีได้เห็นไหมเป็นชุดนี้นี่รับเรียบร้อยรับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วตีสี่นะครับพี่ก็ลุกมาทําคลิปก็ลงเมื่อช่วงเช้าไปละนะครับใครที่ไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูในช่องพี่ได้เลยนะครับผมเนาะในส่วนนี้นะครับพี่ก็รับหมดแล้วใครที่ยังไม่ล็อกอินไม่ครบเนี่ยรีบๆเข้ามาล็อกอินด้วยนะครับผมเนาะมีถึงวันที่26เท่านั้นนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมีถึงวันที่26เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะพลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับตัวละครฟรีนะครับก็คือวันที่25ยืดถึงนี้นะครับผมล็อกอินรับตัวละครฟรี1ตัวนะครับสามารถเลือกได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าตัวละครที่คอแลบเนี่ยไม่น่าจะเลือกได้นะเพราะว่าเจมได้บอกไว้แล้วนะครับตัวละครที่คอแลบก็จะมีโคโนมีอโลกนะครับมีอะไรกันหลายตัวเลยนะครับผมแต่ว่าตัวละครพวกนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับตัวละครพวกที่ไม่ได้คอแลบนะครับเลือกได้ทุกตัวตัวละครที่ยังไงอะที่เราไม่มีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแล้วก็มีหมดทุกตัวแล้วก็กดแลกไปเถอะนะครับน่าจะได้เป็นบัตรแดงนะครับมาแทนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับผมในส่วนนะครับคู่หูวีฟรีนะครับว่ารับยังไงเป็นกิจกรรมอะไรนั่นเองนะครับเรากดเข้าไปที่คู่หูเลยปั๊บอ่ะเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูเลยกับคู่หูเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังล็อกอยู่นะครับยังไม่ถึงวันนะครับวันที่จะให้แลกนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสกิลเนี่ยเรามาตัดมาดูที่สกิลกันดีกว่านะครับนี่เลเวล1นะครับผมก็คือลดความเสียหายนะครับที่ได้รับจากนะครับระเบิดลดลง 15% ทุกๆ150วิโอ้ยเยอะอยู่นะนะครับอันนี้เลเวล1นะครับส่วนเลเวล2นะครับผมเลเวล2ก็คือนะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากระเบิดลดลงเป็น 20% นะครับผมแล้วก็ทุกๆ120วินาทีนั่นเองนะครับอันนี้เลเวล2นะนะครับเลเวลคู่หูเนี่ยต้องเลเวล5นะครับถึงจะปลดล็อกเลเวล2นั่นเองนะครับที่เขาเขียนบอกไว้ตามนี้เลยครับแล้วก็เลเวล3นะครับผมมีคู่หูเต็มนะครับลูกคู่หูเต็มเลเวลก็คือเลเวล7นั่นเองนะครับลดความเสียหายจากระเบิดนะครับ 30% นะครับทุกๆ90วินั่นเองโอ้ก็ถือว่าไวเลยก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะนะครับประมาณ1นาทีเสร็จๆนะครับผมในส่วนนี้นะครับสำหรับคูลดาวน์เนาะน่าจะคูลดาวน์นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีสกินนะครับนี่โคตรเท่เลยโคเทนี่อันนี้เป็นสกินนะครับโคเทแล้วก็อันนี้จะเป็นร่างเดิมนะครับเดิมแล้วก็จะเป็นแบบนี้มีขนด้วยมีขนโคเทนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าทางนะครับนี่เลเวล2นะปั๊บอันนี้จะเป็นท่าทางเลเวล3ปึ๊บมันเหมือนตีอกตัวเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึง
อีกอย่างนึงก็จะเป็นผึกจิตตันฟรีนะครับสามารถแลกชุดฟรีได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูนะครับสำหรับใครที่พลาดชุดนะครับฉลามไปนะครับสามารถแลกได้นะครับผมเราใช้ผึกจิตตันเนี่ยนะครับ1ก้อนเท่านั้นนะครับในการแลกชุดถาวร นะครับผมเนี่ยเห็นไหมดูมีกี่ชุดดูเอานะครับนี่โคตรเยอะนะครับผมนี่ใครชอบชุดไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนี่ชุดพี่หลามเราพี่แลกไปแล้วนะครับผมนี่มีแล้วเห็นหลายคนชอบเล่นกันนะครับสำหรับชุดพี่หลามนะครับนี่นะครับก็คือถ้าเรามีผึกจิตตันเนี่ยเราสามารถเอามาแลกได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับแลกได้ฟรีๆถาวรเลยนะครับผมย้ำว่าฟรีๆถาวรเลยนะครับผมเนี่ยมีเยอะมากนะครับสำหรับชุดฟรีเนาะก็นำผึกจิตตันมาแลกนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็อย่างประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับไอ้เดี๋ยวพี่ขอพาไปดูในส่วนกิจกรรมรับฟรีหรือรับยังไงครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวละครใหม่กันดีกว่าเนาะครับการรับฟรีก็คือนะครับเข้ามาที่เพจเลยนะครับ GM ได้อัปเดตแล้วตามที่พี่บอกเลยนะครับอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อช่วงบ่าย3นะครับผมก็คือมาแล้วกิจกรรมนะครับแจกของฟรีรับปีใหม่นั่นเองนะครับนี่เลยนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะครับปฏิทินรับของฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับเรามาดูตรงนี้ครับผมเรามาดูตรงที่ไหนไหมเนี่ยวันที่1มกราคมแจกไอเทมฟรีก็คือวันปีใหม่นั่นเองนะครับปี2022นั่นเองวันเดียวเท่านั้นนะครับก็จะมีคู่หูเยตินะครับพร้อมกับนะครับผึกชิตตันนะครับก็คือล็อกอินรับฟรีนั่นแหละนะครับล็อกอินรับฟรีเลยในส่วนนี้นะครับผม2 อย่างเลยนะผึกชิตตันก็เอาไปแลกชุดตามที่พี่บอกเมื่อกี้เลยนะไม่ง่ายส่วนของรางวัลอื่นๆพี่ก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับน้องๆหลายคนก็คงจะเข้าใจนะครับผมในส่วนนี้ส่วนวันที่27เนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาลงคลิปอีกทีนึงละกันนะเพราะว่ามันเป็นการหาโทเค็นนะครับโทเค็นบูตัวนี้นะครับผมดรอปในแผนที่แล้วก็ดรอปจากการจบเกมนะครับผมเพื่อจะได้รับในส่วนโทเค็นบูตัวนี้นะครับเพื่อจะมาแลกชุดฟรีนะครับผมแล้วก็สกินรถบิ๊กฟูดนะครับสกินปืนถาวรสกินดาบตั๋วรูปโปรไฟล์รูปแบนเนอร์นะครับต่างๆเต็มตามนี้เลยนะครับพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเซิร์ฟนอกเขาทำเป็นแบบว่ากิจกรรมนิวเอจอะที่ให้เข้าไปนะครับแต่เซิร์ฟไทยเขาไม่มีนะครับผมน่าจะมาวันที่23หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องรออัปเดตทีนึงละกันนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับการรับฟรีรอวันที่1นะครับผมวันที่1รับฟรีๆเลยครับส่วนตัวละครนะครับตัวละครไนริเนาะไนริที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเซิร์ฟไหนวะเซิร์ฟบราซิลนะครับเขาแจกฟรีนะครับในส่วนกิจกรรมนิวเอทนะครับตัวนี้แจกฟรีนะครับแต่ว่าเซิร์ฟไทยไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพหรือเปล่าหรือว่าหาโทเค็นมาแลกนะครับอันนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอดูอีกทีนึงละกันนะแต่พี่มาบอกไว้ก็คือเซิร์ฟบราซิลเขาแจกฟรีนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวอีกทีนึงละกันสำหรับใครที่อยากได้ฟรีนะครับว่ารับตัวละครในลิยังไงนะครับตัวละครตัวนี้ก็ตามนี้แหละนะครับสลับสกิลติดตัวนะครับผมเนาะก็คือเมื่อใช้งานไอวอลนะครับจะค่อยๆฟื้นฟูความทนทาน 20% ทุกๆ1วินะครับผมประมาณนี้อันนี้เลเวล1นะนะครับเลเวล1เลยนะก็คือเหมือนคําว่าถ้าไอวอลกำลังจะแตกถ้าเราเดินไปใกล้ไอวอลเนี่ยมันเหมือนจะซ่อมไอวอลขึ้นกลับมาใหม่อีกครั้งประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไว้เจอกันในเพจนะครับค่ําๆวันนี้แหละนะครับตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ